สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันจันทร์ที่14มีนาคมปีพุทธศักราช2565นะครับวันนี้เดี๋ยวช่วงแรกของรายการเราจะเป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจนะครับเดี๋ยวว่ากันด้วยเรื่องราวของร่างแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกภาคการเกษตรในช่วงระยะ5ปีนะครับมีที่มาที่ไปวัตถุประสงค์แล้วก็ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับเป็นอย่างไรเดี๋ยวพูดคุยกับคุณกัลยาสงรอดผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรในช่วงเจาะเศรษฐกิจนะครับส่วนอีกช่วงนึงจะเป็นช่วงทำมาหากินครับวันนี้เรื่องของแนวโน้มตลาดแรงงานกับทางเลือกสู่ความการประกอบอาชีพอิสระนะครับจะเป็นเช่นไรพูดคุยกับอาจารย์ยงยุทธ แลมวงผู้อำนวยการวิจัยด้านการพัฒนาแรงงานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยในช่วงทำมาหากินนะครับธนาคารออมสินครับได้ออกสินเชื่อ GSB for BCG Economy นะครับซึ่งเป็นสินเชื่อสำหรับธุรกิจที่มีการบริหารจัดการตอบโจทย์โมเดลเศรษฐกิจใหม่หรือว่า BCG โมเดลนะครับซึ่งผู้ที่จะขอสินเชื่อหากเป็นนิติบุคคลจะไม่มีการจำกัดวงเงินสินเชื่อนะครับส่วนบุคคลธรรมดาจะจำกัดวงเงินสินเชื่อคือต้องมีขอวงเงินตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปนะครับอัตราดอกเบี้ย2ปีแรกเป็นอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่เริ่มต้นที่ร้อยละ 3.99 ต่อปีนะครับปล่อยชำระเงินต้นนาน2ปีแล้วก็ผ่อนชำระได้นานสูงสุด10ปีด้วยกันนะครับซึ่งผู้ที่จะขอสินเชื่อดังกล่าวนั้นสามารถที่จะใช้หลักประกันเป็นสมุดเงินฝากออมสินก็ได้นะครับเป็นสลากออมสินพิเศษก็ได้เป็นพันธบัตรก็ได้เป็นที่ดินหรือว่าอาคารก็ได้เป็นโฉนดที่ดินหรือว่าคอนโดมิเนียมก็ได้เช่นกันนะครับหรือจะให้บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือว่าบสย.ร่วมค้ำประกันก็ได้ด้วยเช่นกันนะครับสำหรับผู้ประกอบการที่สนใจเนี่ยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศนะครับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะครับวันนี้รายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเราจะมอบบ็อกเซตนะครับจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.เพียง1ชุดเท่านั้นนะครับภายในก็จะประกอบไปด้วยปฏิทินพร้อมกับไดอารี่แล้วก็ชุดวางแท็บเล็ตหรือว่าโทรศัพท์เคลื่อนที่อยู่ในนั้นนะครับซึ่งท่านผู้ฟังสามารถที่จะร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคำถามนะครับแล้วก็ส่งคำตอบของท่านผ่านมาทาง SMS ที่หมายเลข42210754221075หรือว่าทาง Facebook Live นะครับเข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านก็ได้เดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีนะครับวันนี้1ชุด1ท่าน1รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านและสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการอยู่เป็นประจำในแต่ละเดือนนะครับในทางรายการก็จะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเดือนละ1ท่านเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีด้วยนะครับมาถึงช่วงกิจกรรมครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับได้ออกสินเชื่อ GSB for BCG โดยนิติบุคคลโดยผู้ที่จะขอสินเชื่อนะครับหากเป็นนิติบุคคลเนี่ยจะไม่มีการจำกัดวงเงินในการขอสินเชื่อนะครับส่วนบุคคลธรรมดานั้นต้องจะต้องขอสินเชื่อโดยมีมูลค่าตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปนะครับทวนอีกครั้งครับธนาคารออมสินนะครับได้ออกสินเชื่อ GSB for BCG โดยนิติบุคคลไม่จำกัดวงเงินสินเชื่อแล้วก็บุคคลธรรมดานะครับจะสามารถขอสินเชื่อได้โดยมีวงเงินขั้นต่ำคือ1ล้านบาทนะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคำถามครับถามท่านฟังว่าธนาคารออมสินนะครับได้ออกสินเชื่อ GSB forBCG นะครับซึ่งบุคคลธรรมดาถ้าเป็นนิติบุคคลเนี่ยไม่มีการจำกัดวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลธรรมดานั้นคำถามคือจะต้องขอสินเชื่อเป็นวงเงินขั้นต่ำจำนวนเท่าไหร่นะครับเป็นวงเงินขั้นต่ำจำนวนเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีครับประจำวันที่11มีนาคมจากจังหวัดราชบุรีนะครับขอแสดงความยินดีกับคุณจำรัดอินทรขำด้วยนะครับเอาละครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจนะครับว่ากันด้วยเรื่องราวของร่างแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกภาคการเกษตรระยะ5ปีของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับมีที่มาที่ไปเรื่องนี้อย่างไรแล้วก็จะใช้อะไรเป็นตัวชี้วัดตลอดจนผลสำเร็จที่คาดว่าจะได้รับจะเป็นอย่างไรพูดคุยกับคุณกัลยาสงรอดผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณกัลยาครับค่ะสวัสดีค่ะคุณลักษีพัฒน์ค่ะกับแผนที่มาสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยค่ะครับสวัสดีครับที่มาที่ไปของแผนปฏิบัติการตรงนี้คืออะไรฮะคุณกัลยาก็คือแผนปฏิบัติการโลจิสติกการเกษตรเนี่ยค่ะมันจะเป็นโรดแมปที่จะใช้ในเส้นกรอบในการขับเคลื่อนพัฒนาระบบโลจิสติกเกษตรในระยะ5ปีซึ่งมันก็จะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติของประเทศนะคะครับแล้วทีนี้สภาพัฒน์นะคะเขาก็กำหนดว่าจะต้องมีแผนโลจิสติกรายสาขาซึ่งสาขาเกษตรก็เลยมามอบกระทรวงเกษตรนะคะดำเนินการโดยตั้งเป็นคณะอนุขึ้นมาเพื่อที่จะให้กระทรวงเกษตรดำเนินการในการจัดทำแผนโลจิสติกด้านการเกษตรครับขึ้นมาโดยทำหน้าที่กำกับดูแลกับเคลื่อนนโยบายพัฒนาด้านการเกษตรค่ะเพื่อเป็นกรอบในการขับเคลื่อนระบบโลจิสติกภาคการเกษตรที่ไปสอดคล้องกับแผนของที่แผนใหญ่ของก็คือแผนของสภาพัฒน์อะค่ะครับไออันนี้ค่ะแล้วทีนี้เราทำมาก็คือตั้ง4ฉบับแล้วจะฉบับเนี้ยฉบับปี66ถึง70นะคะเป็นฉบับที่4ซึ่งฉบับที่3อะค่ะมันจะสิ้นสุดในปี2565ดังนั้นสำนักงานเศรษฐกิจนะคะในฐานะที่เป็นหน่วยจะทำแผนก็จะต้องจัดทำขึ้นมาใหม่เพื่อที่ใช้เป็นกรอบในการเสนอของงบประมาณต่อไปอะค่ะครับอันนี้ก็คือที่มาของแผนนะคะครับแล้วแผนนี้รายละเอียดเป็นไงไหมครับรายละเอียดของแผน5ปีก็คือได้มีการดำเนินการมาตั้งแต่ปี2564แล้วเพื่อที่จะให้ได้แผนขึ้นมาโดยมีการกำหนดวิสัยทัศน์ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการเป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์เกษตรของภูมิภาคอาเซียนนะคะครับซึ่งมันก็จะไปสอดคล้องกับกรอบของแผนพัฒนาโลจิสติกส์ของประเทศนะคะที่เขามีเป้าหมายเพื่อเพิ่มมูลค่าระบบห่วงโซ่ของประเทศว่าให้เป็นประตูและก็เป็นการเชื่อมโยงภูมิภาคค่ะภายใต้แผนของยุทธศาสตร์ชาติทั้งหมดนะคะด้านการแข่งขันโดยมีเป้าหมายของแผนนะคะเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์ภาคการเกษตรแล้วก็กำหนดตัวชี้วัดเอาไว้ค่ะครับ3ตัวชี้วัดครับเป็นยังไงบ้างฮะก็คือตัวชี้วัดที่1ก็คือลดต้นทุนโลจิสติกส์สินค้าเกษตรที่สำคัญต่อยอดขายลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ3ต่อปีอันเนี้ยจะเป็นตัวชี้วัดที่ท้าทายและสอดคล้องกับแผนของประเทศครับแล้วก็อีกตัวนึงตัวชี้วัดอีกตัวก็คือมูลค่าการดำเนินธุรกิจรวบรวมของสหกรณ์เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ3ครับซึ่งสหกรณ์นะคะเขาจะเป็นกลไกสำคัญในภาคการเกษตรในการขับเคลื่อนระบบโลจิสติกส์ของเกษตรเป็นอย่างยิ่งค่ะครับอีกเรื่องนึงก็คือการอำนวยความสะดวกและให้บริการด้านโลจิสติกส์ของด้านการเกษตรให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดก็คือกำหนดตัวชี้วัดว่า 100% ซึ่งอันเนี้ยหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้ให้บริการนำเข้าและส่งออกซึ่งจะต้องปรับตัวที่จะมุ่งไปสู่การบริการที่ดีสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นมันก็เป็นไปตามพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกอะค่ะครับอันนี้ก็คือที่ไปที่มาของแล้วก็อีกอย่างนึงแผนเนี้ยค่ะที่เราดำเนินการมาเนี่ยดำเนินการที่ผ่านมามันก็จะต้องมีการปรับอะไรบ้างก็คือในแผนรายละเอียดของแผนนะคะมันก็จะมีประเด็นการพัฒนาที่ให้ความสำคัญอยู่ณช่วงนี้ค่ะก็คือ3ประเด็นประเด็นสำคัญที่จะต้องให้ความก็เรื่องแรกก็คือต้องสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรสถาบันเกษตรกรผู้ประกอบการในการบริหารจัดการโลจิสติกส์นะคะครับอันเนี้ยจะเป็นการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้เข้มแข็งในการเป็นผู้ประกอบการนะคะก็คือถ้าเรามีสถาบันเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการแล้วเนี่ยมันก็จะช่วยได้เยอะ อีกเรื่องนึงก็คือจะต้องสนับสนุนองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องโลจิสติกส์ก็เป็นที่ยอมรับแล้วว่าไอ้เรื่องโลจิสติกส์ด้านของภาครัฐยังด้อยกว่าของภาคเอกชนนะคะเราก็ต้องมาสนับสนุนให้เกษตรกรมีองค์ความรู้เรื่องนี้ครับสถาบันหรือผู้ประกอบการก็ต้องมีองค์ความรู้เรื่องนี้แล้วก็ต้องสร้างและพัฒนาให้เขาเป็นต้นแบบแล้วก็พัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้เรื่องนี้ให้เพิ่มขึ้นนะคะอีกเรื่องนึงที่สำคัญที่จะต้องพัฒนาในด้านนี้ค่ะก็คือ
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการอำนวยความสะดวกด้านโลจิสติกส์เกษตรก็คือจะต้องสนับสนุนเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเรื่องยกระดับศูนย์รวบรวมการกระจายสินค้าของสถาบันนะคะก็คือเรื่องสร้างเครือข่ายสถาบันเกษตรกรให้เป็นฐานในการรวบรวมและกระจายสินค้าที่เชื่อมต่อกับการขนส่งในภูมิภาคแล้วก็การพัฒนาตลาดกลางที่เชื่อมโยงกับตลาดระดับต่างๆแล้วบูรณาการผลักดันให้ใช้กลไกภาครัฐนะคะในการที่ทำเรื่องตลาดกลางรวมทั้งเรื่องการเจรจาปรับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่องโลจิสติกส์แล้วก็การร่วมมือกันระหว่างประเทศครับอีกเรื่องนึงที่จะต้องพัฒนาในช่วงนี้ค่ะในช่วงแผนนี้ค่ะก็คือการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะมาใช้ในการกับเคลื่อนโลจิสติกส์ภาคการเกษตรก็คือจะต้องทำฐานข้อมูลที่ครอบคลุมทุกมิติครับแล้วก็การพัฒนาระบบการให้บริการผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็เรื่องการวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์นะคะอันเนี้ยมันก็จะมีการจัดทำโครงการแล้วก็กิจกรรมต่างๆที่ทุกหน่วยงานได้วางแผนแล้วก็เสนอของงบประมาณนะคะคือในแผนโลจิสติกส์ปี2566-70เนี่ยค่ะครับก็แต่ละหน่วยงานก็นำแผนเนี้ยค่ะไปเสนอของงบประมาณที่จะดำเนินการต่อค่ะครับอันนี้ก็ค่ะรายละเอียดจะต่อครับเพราะว่ากำลังสนใจอยู่ว่าตัวเลขแต่ละตัวที่ออกมาอย่างเช่นตัวชี้วัดเนี่ยนะครับทำไมต้องเป็นร้อยละ3เรื่องของต้นทุนโลจิสติกที่จะลดลงทำไมต้องเป็นร้อยละ3สำหรับสหกรณ์ใช่ไหมฮะสหกรณ์การเกษตรที่จะต้องเพิ่มขึ้นผลผลิตเพิ่มขึ้นเนี่ยตัวเลขตัวนี้มันมีที่มาที่ไปยังไงครับตรงนี้อ๋อมันจะมีตัวของแผนใหญ่ที่กำหนดไว้ครับเราก็ไปยึดตามที่สภาพัฒน์กำหนดแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือดูที่ GDP ที่เราจะไปเปรียบเทียบด้วยค่ะเพราะว่า GDP ของภาคการเกษตรนะคะแต่ละปีเรากำหนดไว้ก็คือไม่เกินร้อยละ38ครับแต่ในอันเนี้ยในด้านโลจิสติกส์เนี้ยค่ะมันก็จะไปช่วยลดต้นทุนเพิ่มคือถ้าโลจิสติกส์ลดลงอ่ะมันก็จะทำให้รายได้ของเกษตรกรเพิ่มขึ้นนะคะก็เลยกำหนดไว้ก็คือก็บอกว่าแค่นี้ก็ท้าทายแล้วแต่จริงแล้วไม่พอไปทำจริงอาจจะได้แค่ไหนก็ยังอาจจะไม่ถึงก็ได้นะอยู่ค่ะใช่ค่ะเพียงแต่ว่าตัวเลขเรากะไว้เนี่ยเป็นตัวเลขที่อ้างอิงได้เท่านั้นเองใช่ไหมฮะแต่ว่าหลักๆถ้ามันได้เกินก็ดีถ้าได้เกินก็ดีถ้าได้ไม่ถึงก็อย่างน้อยก็ต้องมีความพยายามหน่อยว่ากันไปทำนั้นก็คือจะได้ปรับปรุงแผนในระยะต่อไปกันไปอีกอะค่ะครับทีนี้เราคาดหวังยังไงฮะกับแผนฉบับนี้ฟังประเด็นหลักๆในการพัฒนาฟังเรื่องของตัวชี้วัดแล้วเนี่ยครับกัลยาครับคือความคาดหวังของถ้าจะพูดถึงความคาดหวังของอันนี้ก็คือสิ่งสำคัญที่สุดก็คือจะต้องลดต้นทุนภาคการเกษตรให้ได้ค่ะครับแล้วก็ถ้าคือระบบโลจิสติกส์นะคะมันจะเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงมากสำหรับการขนส่งเรื่องสินค้าเกษตรครับ15%ของอะไรนะการที่ว่าจะทำให้ต้นทุนมันสูงใช่ค่ะถ้าเราลดอันนี้ได้อะมันก็จะช่วยเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรหรือว่าผู้ประกอบการได้ขึ้นอีกเยอะมากเลยค่ะที่คาดหวังค่ะแม้แต่ฟังแล้ววิธีปฏิบัติเนี่ยมันก็ต้องประสานกับหน่วยงานอื่นด้วยใช่ไหมฮะใช่ค่ะก็คือต้องประสานกันทั้งกระทรวงคมนาคม ทั้งกระทรวงเกษตรทุกหน่วยงานแล้วก็กระทรวงอุตสาหกรรมเพราะว่าในแผนใหญ่ของสภาพัฒน์อะค่ะเขาก็จะกำหนดว่าด้าน NSW ก็คือเรื่องการนำเข้าส่งออกอะไรที่ว่ามันสะดวกรวดเร็วค่ะเขาก็มอบกรมศุลกากรแล้วพอด้านอุตสาหกรรมเนี่ยค่ะเขาก็จะมอบกระทรวงอุตสาหกรรมแต่พอมาแล้วก็มาด้านการขนส่งก็มอบกระทรวงคมนาคมแล้วก็มาด้านการเกษตรนะคะก็คือกระทรวงเกษตรแล้วทุกหน่วยก็จะต้องร่วมกันดำเนินการนะคะเพื่อที่จะไปสู่จุดมุ่งหมายของเรื่องนี้ค่ะครับกี่ปีคะเนี่ย5 ปีเหรอฮะ5 ปีแต่ว่าคือเริ่มปี66ถึง70 66ถึง70ผมก็กำลังหลับตานึกภาพว่าถึงตอนนั้นเนี่ย
รถไฟรางคู่แล้วน่าจะพัฒนาไปได้เยอะมากขึ้นแล้วการส่งออกระบบโลจิสติกที่เชื่อมระหว่าง2มหาสมุทรก็น่าจะเกิดขึ้นแล้วอะไรจะมีสารพัดอย่างเลยมันน่าจะมีส่วนช่วยส่งเสริมตรงนี้ได้ไหมครับกระยาแต่นี่อาจจะเป็นงานของคมนาคมเขานะอืมอืมครับใช่ค่ะแต่ว่าเราก็จะได้ประโยชน์จากเรื่องนี้เป็นอย่างมากในการขนส่งสินค้าเกษตรค่ะครับครับมันจะต้องไปด้วยกันสรุปแล้วนะฮะค่ะใช่ค่ะน่าสนใจเอาเป็นว่าจากนี้ไปทีนี้พี่น้องเกษตรกรต้องเต็มปรับเนื้อปรับตัวหรือว่าต้องสร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นกับวิธีคิดของเขาด้วยหรือเปล่าในการที่จะทำหรือว่าผลิตสินค้าออกมาเนี่ยต้องเลยค่ะใช่ค่ะทำไงฮะตรงนี้คือจริงๆแล้วอ่ะจริงๆแล้วอ่ะเกษตรกรก็ต้องยอมรับนะคะเกษตรกรเราขาดความรู้เรื่องนี้เป็นอย่างมากเหมือนกันครับก็คือมีข้อจำกัดอยู่แต่ในความรู้เรื่องเนี้ยเกษตรกรของเราที่จะต้องให้เรื่องนี้ก็คือเรื่องการพัฒนาบรรจุภัณฑ์นะคะเพื่อยืดอายุของสินค้าเกษตรแล้วตามความต้องการของตลาดก็ต้องใช้เทคโนโลยีในการเคลื่อนย้ายกระจายแล้วก็การจัดเก็บให้มีประสิทธิภาพนะคะต้องก็คืออย่างเรื่องนี้ค่ะต้องขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการหรือว่าเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญอย่างนี้ค่ะต้องเข้ามาช่วยสนับสนุนให้ความรู้กับเกษตรกรเพื่อลดการสูญเสียระหว่างทางค่ะแล้วก็จะสร้างรายได้ให้กับแก่เกษตรกรเพิ่มขึ้นเนี่ยค่ะอ๋อครับครับครับอย่างอีกเรื่องนึงที่สำคัญนะต้องผู้ประกอบการนะคะต้องมาลงทุนนะคะหรือมาลงทุนในเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดเก็บการขนส่งคือสินค้าเกษตรมันเน่าเสียง่ายเนาะใช่มันต้องใช้ระยะเวลาที่รวดเร็วแล้วก็ต้องมีการจัดเก็บที่ว่าอยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสมค่ะแล้วถ้าเรื่องอะไรนะเรื่องห้องเย็นเนี่ยห้องเย็นไหนจะใช้รังสีอีกด้วยนะฮะต้องมีด้วยใช่ค่ะเรื่องการขนส่งสินค้าเกษตรที่ควบคุมด้วยอุณหภูมิอะค่ะครับก็คือมีแล้วก็มีเรื่องของคอนเทนเนอร์ที่ควบคุมเรื่องอุณหภูมิเนี่ยจะเป็นเรื่องสำคัญที่จะลดการเน่าเสียของสินค้าเกษตรค่ะครับครับไหนอยากจะรบกวนกรณีตัวอย่างได้ไหมฮะว่าสินค้าเกษตรอะไรบ้างที่จำเป็นแล้วก็ไปกว่าจะไปถึงปลายทางมันต้องผ่านอุปสรรคโดยเฉพาะเรื่องของโลจิสติกส์นี่ยังไงบ้างแล้วถ้าเกิดว่าเราสามารถลดระยะเวลาลดต้นทุนไปได้เนี่ยมันจะเกิดประโยชน์มากน้อยขนาดไหนอะไรยังไงเนี่ยคือตอนนี้ที่สำนักงานเศรษฐกิจนะคะมีการศึกษาเรื่องการลดต้นทุนโลจิสติกส์เกษตรครับเริ่มต้นนะเราตอนแรกเราก็ศึกษาเรื่องข้าวปาล์มแล้วก็ข้าวปาล์มแต่ทีนี้ใช่ค่ะแต่ทีนี้พอมาช่วงหลังเนี่ยเราก็มาดูเรื่องผลไม้อะค่ะเงาะลองกองทุเรียนลำไยอะไรประมาณเนี้ยค่ะคซึ่งมันก็จะแต่ละตัวมันก็จะแตกต่างกันคือจากการที่มีการศึกษากันเนี่ยมันต้องมีจุดรวบรวมอยู่ที่ใดที่หนึ่งซึ่งในตอนที่เราศึกษาเราก็บอกว่าถ้าเป็นเงาะมันภาคใต้เยอะนะช่วงแต่เราภาคใต้ภาคตะวันออกเนี่ยมันจะมีห้องเย็นแต่ก่อนเราจะสร้างห้องเย็นให้แต่ละจังหวัดอะค่ะแต่ว่าพอถึงเวลาเกษตรกรหรือว่ากลุ่มเกษตรกรนะคะเขาไม่ยอมใช้เพราะว่ามันในนั้นก็บอกว่ามันเปลืองค่าไฟเปลืองอะไรเนี่ยก็เลยว่าในแผนเนี้ยเราว่าเราจะเปลี่ยนใหม่ก็คือทำเป็นจุดรวมอย่างสมมติว่าที่ภาคใต้เอาตั้งอยู่ที่จังหวัดชุมพรเนี่ยครับแล้วก็จะมารวมอยู่ที่จังหวัดชุมพรแล้วก็จังหวัดที่ใกล้เคียงนะคะจะมารวมไปที่นี่เพื่อที่มันจะเป็นจุดกระจายสินค้าอย่างเงี้ยค่ะประมาณเนี้ยค่ะอืมครับอันนี้คือเป็นกรรมวิธีหนึ่งแต่ถ้าเกิดส่งออกไปต่างประเทศเนี่ยฮะอันนี้ไม่ยิ่งมีโจทย์หนักกว่าเดิมอีกใช่โจทย์หนักกว่าเดิมอีกตัวไปต่างประเทศตอนนี้ที่สำนักงานเศรษฐกิจก็จะศึกษาอีกว่าถ้าส่งออกไปต่างประเทศนะถ้าทางเรือทางเรือ oh. ทางอากาศทางบกกำลังศึกษาว่าอันไหนต้นทุนจะต่ำที่สุด แต่ว่าผลการศึกษายังไม่ออกมา ครับตอนนี้ครับแม่ผมกำลังหลับตานึกภาพอย่างนี้เลยคุณกัลยาว่ากล้วยหอมจากท่ายางเพชรบุรีเนี่ยนะฮะถ้าไปส่งขายไปญี่ปุ่นซึ่งปกติเขาส่งไปอยู่แล้วใช่เขาจะส่งไปญี่ปุ่นอยู่แล้วใช่ไหมเขามีสหกรณ์ในการจัดการอยู่แล้วเขาไปทางเรือเนี่ยมันจะไม่ทันกินนะครับผมก็นึกในใจอยู่กัลยามีหน้ามันถึงได้แพงส่งทั้งเครื่องนี่เองเลยใช่ใช่ค่ะแพงมากนะแล้วมันก็จะมีตลาดกลางที่รวมใช่ครับแต่ว่าก็คือกระทรวงเกษตรก็ไปร่วมมือกับอะไรนะท่าอากาศยานสุวรรณภูมิค่ะที่ว่ามีการขนส่งทางเครื่องบินนะคะคาร์โก้ใช่ไหมฮะอันเนี้ยใช่ค่ะ
คือหาวิธีการทุกวิธีทางที่จะทำให้มันไวแล้วก็ทำให้สินค้ามันอยู่ในสภาพปกติที่สุด อย่างเช่นเงาะเนี่ยค่ะถ้าพอไปถึงเกาหลีแล้วนะก็จะเป็นสีดำแล้วพอไปถึงเราก็ไม่ได้กินแล้วใช่ไหมฮะใช่ค่ะแต่ว่าได้อยู่ในเมืองในเราคืออยู่ในประเทศเราเนี่ยก็ยังสวยอยู่โอ้โหแม้ถ้าลดต้นทุนได้ในผลไม้พวกนี้แล้วไปขายในราคาที่มันถูกกว่านี้หน่อยดิผมว่าเขาติดใจเลยนะครับกัลยาขอสดๆอย่างนี้หายากกันไปบ้านเขาไม่มีนะครับนี่ยังไม่รวมทุเรียนด้วยนะใช่ทุเรียนเนี่ยเป็นต้องพอดีเป๊ะถ้าไม่พอดีเป๊ะมันไม่อร่อยใช่มันก็อยู่ที่เกษตรกรด้วยค่ะตั้งแต่เริ่มตัดก็มาที่จุดรวบรวมนะคะมันก็สำคัญเป็นอย่างเหมือนกันคือที่ผ่านมาเนี่ยมันก็จะมีเรื่องที่ว่าตัดทุเรียนอ่อนอะไรอย่างเงี้ยใช่ซึ่งมันก็เป็นปัญหาของเราเหมือนกันที่จะทำให้ราคาทุเรียนมันเปลี่ยนซึ่งอะไรนะคือต้องจริงการที่จะค้าขายนะคะมันต้องมีความจริงใจเนาะใช่ขายของแท้อย่าไปอําเขาอย่าไปอะไรเขาทุเรียนอ่อนเนี่ยได้ข่าวว่าวันนี้ที่จันทบุรีก็จะมีแถลงข่าวเรื่องการจับทุเรียนอ่อนนะฮะเพราะยังมีคนมีพฤติกรรมแบบนี้ยังมีอยู่นะครับใช่กรมวิชาการเขาจะเป็นคนดำเนินการใช่ไหมฮะเอาล่ะก็เดี๋ยวดูกันต่อเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคาดหวังตรงนี้ปุ๊บเกษตรกรอย่างน้อยๆหนึ่งกัลยาครับควรจะต้องเรียนรู้ถึงแม้ว่าเราไม่ได้ทำเองไม่ได้ปฏิบัติเองแต่ต้องเรียนรู้ด้วยว่าวิธีการในการขนส่งมันจะเป็นยังไงด้วยเนี่ยจำเป็นไหมฮะตรงนี้จำเป็นมากจำเป็นนะฮะคือขนาดว่าเราขนเงาะมาที่จุดรวบรวมนะคะครับสินค้าเราก็ต้องมีการมีคืออะไรนะมันต้องควบคุมนะครับต้องแพ็คสักหน่อยนึงก็คือใส่ตะกร้าให้มันดูดีอย่าอะไรถ้าเททิ้งลงมาในรถเลยอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะเกิดประโยชน์มากกว่านิดหน่อยก็ยังดีค่ะครับได้ครับเอาละครับเดี๋ยวการหน้ารบกวนใหม่นะฮะวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนครับกัลยาครับขอบคุณมากนะครับวันนี้ครับค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับคุณกัลยาสงรอดนะครับผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรคุณผู้ชมครับก็นี่นะฮะอธิบายให้ฟังกันว่าวิธีการของเขาเนี่ยในการพัฒนาระบบโลจิสติกเพื่อลดต้นทุนตรงนี้จะมีมูลค่ามหาศาลขนาดไหนถ้าเกิดว่าสามารถทำได้ 1% นี่ไม่น้อยนะครับอันนี้ขอ 3% เลยนะฮะก็ติดตามดูว่าแผนนี้จะนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างไรต่อไปนะครับนี่เป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าจะเป็นช่วงทำมาหากินครับวันนี้เรื่องของแนวโน้มตลาดแรงงานดูเหมือนว่าจะหันเข้าสู่อาชีพอิสระมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับได้พูดคุยกับอาจารย์อย่างยุทธชแลมวงผู้อำนวยการวิจัยด้านการพัฒนาแรงงานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยในช่วงทำมาหากินนะครับส่วนคำถามวันนี้ครับเราถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินนะครับได้เปิดได้ออกสินเชื่อ GSB for BCG นะครับซึ่งผู้ที่จะมีความประสงค์จะขอสินเชื่อดังกล่าวนั้นสามารถเป็นนิติบุคคลก็ได้หรือเป็นบุคคลธรรมดาก็ได้เช่นกันนะครับคำถามคือถ้าเป็นนิติบุคคลเนี่ยเขาจะไม่จำกัดวงเงินของสินเชื่อ GSB for BCG ตัวนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยจะมีการจำกัดวงเงินคือจะต้องขอสินเชื่อขั้นต่ำจำนวนเท่าไหร่นะครับขั้นต่ำจำนวนเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับ SMS 422-1075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ